ผู้ชมคะพูดถึงสังคมประเทศภูฏานมีสถาบันกษัตริย์ที่ดูแลประชาชนมาอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า100ปีย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วสถาบันกษัตริย์ก็ได้ปล่อยอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินนะคะเพื่อเปิดทางให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ทำหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยจนถึงขณะนี้ภูฏานมีการเลือกตั้งผ่านมา2ครั้งแล้วนะคะมีนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ในการบริหารประเทศในช่วงที่ดิฉันไปภูฏานก็ได้สอบถามจากหลายๆคนนะคะก็ได้ประเมินความรู้สึกบอกว่าจนถึงทุกวันนี้ผู้คนยังรู้สึกผูกพันกับสถาบันกษัตริย์อย่างเหนียวแน่นและเห็นว่าทั้งสถาบันและประชาธิปไตยจะต้องเดินหน้าควบคู่กันไปค่ะเมื่อเอ่ยถึงประเทศภูฏานสิ่งแรกที่คนไทยนึกถึงอาจจะคือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกกษัตริย์องค์ปัจจุบันโดยเฉพาะในวันที่เสด็จเยือนประเทศไทยครั้งที่ยังทรงเป็นมกุฎราชกุมารและภาพงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสที่มีขึ้นอย่างงดงามที่ภูนาคาซองหรือป้อมปราการภูนาคาสถานที่ต่างๆเช่นที่ท่าอากาศยานพาโรสนามบินนานาชาติสถานที่ราชการร้านอาหารโรงแรมจะได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานปรากฏอยู่แทบทุกที่ขณะนี้พระราชาธิบดีไม่ต้องทรงรับพระราชภารกิจการบริหารประเทศเมื่อสมเด็จพระราชบิดาได้ทรงวางระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยไว้ก่อนหน้าภูฏานผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว2ครั้งในปี2550และปี2555คนภูฏานบางส่วนที่ดิฉันได้คุยด้วยบอกว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึก 50-50 กับการที่ประเทศกำลังเดินหน้าเข้าสู่ประชาธิปไตยถึงแม้จะมีการเลือกตั้งผ่านมาแล้ว2ครั้งแต่ก็ยอมรับว่าภายในจิตใจในหัวใจของประชาชนก็ยังยึดมั่นกับระบบสถาบันกษัตริย์เป็นอย่างมากนะคะและยังมีพระองค์เป็นศูนย์รวมดวงใจของผู้คนภูฏานแต่ก็ยอมรับว่าประเทศก็จะต้องเดินหน้าไปตามรูปแบบประชาธิปไตยตามการปกครองของประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกรรมการอำนวยการของสถานีโทรทัศน์ภูฏานหรือ BBSผู้เคยถวายงานใกล้ชิดกับสมเด็จพระราชบิดาเชื่อมั่นในสายใยความผูกพันระหว่างประสบนิกรและสถาบันกษัตริย์แม้ขณะนี้ผู้นำทางการเมืองคือนายกรัฐมนตรี Present younger generation you are right there will be dilutions of the contacts and there will be dilutions they will grow up in a democratic society so called and they will not knowThe difference between a system we had in the past and a system which was introduced in the recent past. So for them, it's not as difficult maybe to just accept democracy as it is for us. But on the other hand, I think as long as we have our monarchy, they would still respect and.Stand by the monarchy. I don't see too many of the younger people that I know swaying away from that. ประชากรส่วนใหญ่ของภูฏานยึดอาชีพเกษตรกรรมและอาศัยอยู่ตามขุนเขาทั่วประเทศโอกาสของคนรุ่นก่อนไม่มากเท่ารุ่นปัจจุบันคนรุ่นหนุ่มสาวจากต่างจังหวัดมักจะหาทางศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่กรุงทิมพูหรือไปต่างประเทศเคซังโซโมนักศึกษาวัย22ปีเป็นหนึ่งในผู้ที่สอบชิงทุนของสมเด็จพระราชาธิบดีเพื่อมาศึกษาต่อในไทยบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้เกิดเป็นคนภูฏานถึงแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ก็มีความสุข I feel very happy to be under his citizen because I have got scholarship from our king and I feel very happy to be his citizen 65ปีก่อนอินเดียเพื่อนบ้านทางตอนใต้ของภูฏานลงนามในสนธิสัญญาเพื่อสันติภาพและมิตรภาพซึ่งเป็นหลักประกันว่าอินเดียจะติดตามนโยบายต่างประเทศอยู่ห่างๆโดยที่ภูฏานเป็นอิสระและมีอธิปไตยเป็นของตนเอง
ปลัดกระทรวงข้อมูลและการสื่อสารของภูฏานระบุว่าเมื่อถูกขนาบด้วยยักษ์ใหญ่แบบจีนและอินเดียภูฏานซึ่งเล็กมากย่อมประหม่าในการดำรงอยู่และเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความชัดเจนของสถาบันกษัตริย์เสมือนเป็นจุดแข็งที่นำประเทศให้อยู่รอด While Bhutan made this very dramatic political transformation from a monarchy to a democracy we saw it in the perspective of GNH saying that actually the real purpose doesn't change it's still good governance and it still means serving the people but we have a different way of doing it in the past it was the king directly now you have an elected government but the goal hasn't changedSo that helped Bhutan stabilize, you know, because we had that kind of perspective. ในเชิงการเมืองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเชอริงท็อปกีเดินหน้าบริหารประเทศผ่านรัฐสภาที่มีส.ส.ทั้งหมด47ที่นั่งแต่ในเชิงจิตใจความผูกพันของผู้คนต่อสถาบันกษัตริย์คงจะมั่นคงต่อไปท่ามกลางสายทานแห่งการเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกพรุ่งนี้ติดตามกันต่อนะคะบทบาทของสื่อในประเทศภูฏานที่ยอมรับกับดิฉันว่าช่วงนี้ทำหน้าที่ยากเหลือเกินเพราะว่าต้องทำหน้าที่รักษาประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้แต่ก็ได้เห็นสื่อต่างชาติที่กำลังหลั่งไหลเข้าไปในประเทศภูฏานและได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะ